เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่9แสงเคลื่อนที่ในอากาศตกกระทบผิวน้ำด้วยมุมตกกระทบที่มีค่าเท่าไหร่จึงทำให้แสงสะท้อนจากผิวน้ำเป็นแสงโพลาไรซ์แล้วก็ให้ค่าดัชนีแห่งใหญ่ของน้ำมาเท่ากับ 1.33 ข้อนี้เป็นการเคลื่อนที่ของแสงจากอากาศไปตกกระทบผิวน้ำเป็นอากาศตกกระทบผิวน้ำเขาถามมาว่าต้องตกกระทบผิวน้ำด้วยมุมตกกระทบที่มีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมก็คือถามหามุมตกกระทบจึงจะทำให้แสงสะท้อนจากผิวน้ำเป็นแสงโพลาไรซ์แสงสะท้อนจากผิวน้ำเป็นแสงโพลาไรซ์ได้ก็ต่อเมื่อรังสีหักเหกับรังสีสะท้อนทำมุมฉากกันรังสีหักเหกับรังสีสะท้อนเป็นมุมฉากแล้วเราก็จะเรียกค่ามุมตรงนี้ว่ามุมบลูสเตอร์หรือว่าเขียนย่อว่าเซต้าบีอันนี้เป็นเซต้าบีตรงนี้ก็ต้องเป็น90ลบเซต้าบีเพราะว่ามุมบนเส้นตรงบวกกันต้องได้180ตรงนี้มุมฉากกินไป90ละ2อันนี้บวกกันก็เลยต้องเป็น90เหมือนกันจะต้องการหาเซต้าบีแล้วก็ให้ค่าดัชนีหักเหของน้ำมา 1.33 อันนี้เป็น n เท่ากับ 1.33 ส่วนค่าดัชนีหักเหของอากาศเราต้องรู้อยู่แล้วว่ามันเท่ากับ1ดัชนีหักเหของอากาศเป็น1ทีนี้เราก็แทนค่าเลยเหมือนเดิมใช้กฎของสเนลอีกแล้วกฎของสเนลใช้ในเรื่องมุมบลูสเตอร์เกือบแทบทุกข้อเลยถ้าน้องลองสังเกตดูนะแสดงว่ามันต้องสำคัญมากกฎของสเนลก็คือ n1 sin เซต้า1เท่ากับ n2 sin เซต้า2 n1 sin เซต้า1เท่ากับ n2 sin เซต้า2 n1 พี่แทนเป็น n ของอากาศก็คือ1 sin เซต้า1ก็คือ sin เซต้า b เท่ากับ n2 sin เซต้า2n2 คือดัชนีหักเหของน้ำมันเท่ากับ 1.33 sin เซต้า b ก็คือ sin 90ลบ sin เซต้า2เป็น sin 90ลบเซต้า b ทีนี้ไอ้ค่า sin 90ลบเซต้า b เนี่ยมันคือ cos เซต้า b เราก็เอา cos เซต้า b เนี่ยย้ายมาหารจะกลายเป็นไซน์ส่วนคอสก็คือแทนเซต้าบีเท่ากับ 1.33 เขาอยากหาเซต้าบีเราก็ต้องไปเปิดตารางตรีโกณดูว่าแทนอะไรได้ 1.33 ตามนี้พี่ก็ไปเปิดในตารางตรีโกณดูเราต้องหาช่องที่มันเป็นแทนเจนต์เท่ากับ 1.33 ก็ไล่ดูแล้วก็มาเจอตรงนี้มุมที่มันใกล้เคียงที่สุดกับ 1.33 ก็คือ 1.327 ใช่ไหมก็คือ53องศาต้องใช้เป็นองศานะเราก็ตอบค่าประมาณเป็น53องศาไปก็ได้ก็เซต้า b ก็เท่ากับ53องศาก็สรุปคำตอบได้เป็นดังนั้นมุมตกกระทบต้องมีค่า53องศาเป็นคำตอบข้อนี้ก็หลักการจะคล้ายๆกับข้อที่ผ่านๆมาเลยใช้กฎของสเนลแล้วก็ต้องรู้ว่ามุมบลูสเตอร์คืออะไรนิยามของมุมบลูสเตอร์คืออะไรนะครับแล้วก็เหลืออีกอย่างก็คือแค่คิดเลขให้ไม่ผิดก็พอแล้วก็ไปเปิดตารางตรีโกณดูว่าแทนอะไรได้ 1.33 เนี่ยถ้าเกิดน้องดูตารางเป็นน้องก็เปิดได้ง่าย
ก็ได้ค่าเซต้าบีหรือว่ามุมบลูสเตอร์ก็คือมุมตกกระทบต้องมีค่าเป็น53องศาเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยและพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ